จบป.สี่เหลือติดบัญชี49 บาทชีวิตล่าสุดตาหวานตัดพ้อวอนขอโอกาสกับพี่ในคณะตลกตาหวานดอกกระโดนเปิดใจชีวิตขาลงตอนนี้เหลือในบัญชี49 บาทหลายคนคงจะจำตลกหญิงตาหวานดอกกระโดนได้เป็นอย่างดีเพราะเธอมีเอกลักษณ์ตาดำไม่สามัคคีสร้างความเฮฮาให้กับผู้คนมาหลายปีแต่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าตาหวานจะเจอมรสุมชีวิตลูกใหญ่จนทำให้เธอต้องออกมาโพสต์ของงานผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวล่าสุดตาหวานเกิดอะไรขึ้นทำไมออกมาโพสต์ตัดพ้อชีวิตตัวเองผ่านโซเชียลตาหวานตอบว่าก็ไม่มีงานแต่มีตลกเข้ามาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่มีงานแสดงเวลาหนูไปไหนเขาก็ถามว่าพี่ตาหวานมีงานบ้างไหมพี่ก็บอกว่าไม่มีเขาก็ถามว่าทำไมเราก็ตอบเขาไม่ได้ก็เลยโพสต์ถึงพี่ๆในวงการเพื่อที่จะของานเขาให้เขาเห็นใจส่วนภาพเก่าๆขอให้เขาลบออกไปให้หมดเพราะมันเป็นอดีตตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วสาเหตุมันมาจากพี่ๆในวงการตลกซัพพอร์ตเราแต่เราเองมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เขาเลิกซัพพอร์ตตาหวานตอบว่าใช่เมื่อก่อนยอมรับตอนนั้นอายุแค่นิดเดียวเองแล้วก็แสงสีเสียงที่เข้ามามันก็เหมือนกับป้านอกเข้ากรุงใหม่ๆหลงระเริงไปกับเพื่อนพอได้มาก็ไปอยู่กับเพื่อนหนูเป็นคนที่ว่าได้ตังไปเลี้ยงเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วติดเหล้ายังมีอาการอยู่ไหมตาหวานได้ตอบว่าไม่มีแล้วค่ะเพราะหนูได้สัญญาไว้กับพ่อบุญธรรมเขาขอก็เลยเลิกแล้วอยากไปหาพี่มัมแต่ก็ยังไปไม่ได้อีกเพราะไม่มีตังค์รอเขาเรียกเขาก็ไม่เรียกสักทีพอเขาเรียกก็ได้มาเรื่องหนึ่งมันพูดยากถามต่ออีกว่ามีคนส่งงานแล้วหนูทำงานได้ไหมตาหวานได้บอกว่าหนูทำได้แต่สิ่งที่เขาให้เรามามันไม่ใช่อ่ะกับสิ่งที่เราเรียกเขาไปถามว่าค่าตัวมันมีไหมมันมีแต่ที่เขาให้มามันไม่ตามเป้าหมายที่เราเรียกไปถามต่ออีกว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่มีงานจริงๆเราต้องยอมไหมตาหวานตอบว่าก็ยอมอะไรก็ได้ที่เป็นงานแต่ถ้ามันหนักก็ไม่ทำเพราะว่าแม่หนูป่วยถ้าเกิดว่าแม่ไปเห็นว่าหนูทำแบบนั้นเขาก็จะรับไม่ได้แล้วอะไรที่บอกว่าหนักเกินไปเราถึงไม่ทำตาหวานได้บอกว่าสมัยก่อนหนูเคยไปเป็นเด็กดิ้งคาราโอเกะออกจากคาราโอเกะก็ไปอยู่บาร์โฮสตอนนั้นช่วงที่พระราม9บูมๆแต่ไม่มีตลกคนไหนรับเขาให้เล่นแค่แป๊บๆแล้วเขาก็ไม่ให้เล่นเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์เรา